คือพรรคประชาชาติเนี่ยเราได้เสียงมาจากประชาชนครับเราไม่ได้เสียงมาจากกลุ่มอำนาจใดเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอำนาจเนี่ยกับไม่เป็นผลบวกกับพรรคประชาชาติเท่าไหร่นะครับดังนั้นเราจึงคิดว่าวันนี้สิ่งสำคัญที่สุดของพรรคประชาชาติก็คือเราต้องเคารพการตัดสินใจของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่พรรคประชาชาติได้ส.ส.6เขตเนี่ยเป็นพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะซึ่งพี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยถ้าได้เห็นบรรยากาศของการมาใช้สิทธิ์เนี่ยวันนี้การใช้สิทธิ์ทั้งประเทศเนี่ยมีตัวเลขอะไรรู้ไหมฮะ69ไหมฮะ65กว่าๆแต่ใน3จังหวัดเนี่ยบางจังหวัด80กว่า80บางจังหวัด 79.9 ก็80สูงมากนะคือแสดงว่าพี่น้องตื่นตัวแล้วก็ที่น่าเห็นใจมากคือการเดินทางเขาลำบากหลังจากเลือกตั้งเนี่ยมีการถ่ายภาพบางคนเนี่ยต้องนั่งเขาต้องไปทำงานในประเทศเพื่อนบ้านเพราะสภาพเศรษฐกิจไม่ดีเขาอุตส่าห์มาเลือกตั้งแล้วเราวันนี้ถ้าเราไปไม่ตามที่เราหาเสียงไว้แล้วเราไม่เหมือนเราไปทรยศกับประชาชนอันนี้ไม่ใช่ว่าเรามีเงื่อนไขอะไรกับใครวันนี้เราประกาศว่าเราจะยึดมั่นในการหาเสียงคือเราจะเป็นพรรคที่ส่งเสริมประชาธิปไตยไม่ให้มีการสืบทอดอำนาจ